จัดกระบวนแห่ยิ่งใหญ่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุขึ้นประดิษฐานบนวิหารวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่วันนี้จังหวัดกระบี่ได้จัดกระบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นประดิษฐานเป็นการชั่วคราวภายในวิหารบนหลบวัดมหาธาตุวชิรมงคลพร้อมเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะเป็นสิริมงคลระหว่างวันที่15ถึง18มีนาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีอัญเชิญสำหรับขบวนประกอบด้วยขบวนช้าง10เชือกขบวนนางรำมโนราฝา500คนและขบวนธงชาติไทยธงชาติอินเดียธงธรรมจักรธงฉับพลังสีขบวนรถบุพบทประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุและขบวนเฉลิมพระเกียรติโดยได้เคลื่อนขบวนจากถนนทางหลวงหมายเลข415สายนาเหนือพนมผ่านถนนทางเข้ามายังทางเข้าวัดเพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานสู่พระวิหารมณฑปให้ประชาชนได้สักการะเมื่อขบวนเข้ามายังภายในบริเวณวัดประชาชนที่สวมใส่ชุดขาวต่างจับจองพื้นที่รอต้อนรับได้กล่าวสาธุกึกก้อง